พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซซิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja ZX25R ปี2020ซึ่งแต่เดิมทีนั้นก็มีแผนจะเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์2020นั่นเองครับระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่5เมษายนแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้จัดงานจะได้มีการเลื่อนการจัดงานมอเตอร์โชว์ออกไปเป็นวันที่22เมษายนถึง3พฤษภาคมซึ่งทางคาวาซากิเองก็ได้มีการเปลี่ยนแผนการจัดงานเปิดตัวไปพร้อมกับงานมอเตอร์โชว์ที่มีการเลื่อนไปนั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาผู้จัดงานได้มีการประกาศอีกครั้งนึงเป็นการเลื่อนครั้งที่2มอเตอร์โชว์2020จะจัดขึ้นวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมเป็นการเลื่อนหนีภาวะวิกฤตกับโควิด-19 อีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งการเลื่อนการจัดงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกค่ายต้องมีการเปลี่ยนแผนกันใหม่หมดครับคาวาซากิเองต้องบอกเลยครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหลือเกินรถสปอร์ตรุ่นสำคัญที่มีการพัฒนามาอย่างตั้งใจเครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc รุ่นแรกนะครับที่มีการผลิตในเมืองไทยของเราปรากฏว่าการเปิดตัวในครั้งนี้มีปัญหาหลายครั้งทีเดียวก็ไม่รู้ครับว่าขณะนี้ผู้บริหารของคาวาซากิในเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแผนไปเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์วันที่20พฤษภาคมอีกหรือไม่ย้อนหลังกลับไป23ปีที่แล้วคาวาซากิเคยมีแผนจะพัฒนา ZXR 250เครื่องยนต์4สูบเรียง 250cc ในเมืองไทยแต่มาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งในปี40ทุกอย่างก็จบลงไปอย่างน่าเสียดายและครั้งนี้มาเจอวิกฤตต้มยำรวมมิตรบวกกับโควิด-19 เข้าไปอีกต้องบอกเลยครับว่า ZX25R นั้นดูเหมือนต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหลายต่อหลายครั้งนะครับรวมถึงเรื่องของราคาค่าตัวกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหลือเกินของคาวาซากิครับขณะเดียวกันนั้น Honda CBR 300R โฉมใหม่ปี2020ที่จะมีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เช่นกันก็ต้องมีการปรับแผนกันใหม่รวมถึง CBR 250RR สีสันใหม่ของปี2020ซึ่งขณะนี้หลายคนก็เฝ้าลุ้นเฝ้ารอคอยดูว่าจะมีการปรับเพิ่มม้าขึ้นไปอีก3ตัวจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การปรับเปลี่ยนสีสันใหม่ประจำปีเท่านั้นรวมถึงรุ่น CT 125รถครอบครัวกึ่งวิบากที่ขณะนี้ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วยราคาค่าตัว440,000 เยนคิดเป็นเงินไทย 130,000 บาทย้ำนะครับว่าราคาที่ญี่ปุ่น 130,000 บาทแต่ว่าราคาในเมืองไทยของเรานั้นคาดว่าไม่เกินไปกว่า 100,000 บาทแน่นอนครับกำหนดการเปิดตัวของ CT 125ในเมืองไทยจะเป็นเมื่อไหร่รวมถึง CBR 300R โฉมใหม่และ CBR 250RR Minor Change ซีซั่นใหม่ปี2020รวมถึงอีกหลายรุ่นครับที่จะมีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นั้นจะมีการปรับแผนเลื่อนตามออกไปหรือไม่มาถึงชั่วโมงนี้ทุกค่ายจะมีการเปลี่ยนแผนกันใหม่หมดครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฮอนด้าจะเปิดตัวก่อนงานมอเตอร์โชว์จะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่มาติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับ